ก็วันนี้ทางเครือข่ายนักศึกษาประชาชนเป็นรูปประเทศไทยนะครับก็คิดว่ากรณีของนักโทษทักษิณที่ไม่ได้นอนอยู่ในเรือนจำเลยมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นราชการทั้งกรมราชทัณฑ์แล้วก็ทั้งโรงพยาบาลก็พยายามปัดความรับผิดชอบไปโรงพยาบาลก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของราชทัณฑ์ที่จะขยายเวลาไปที่ราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ก็บอกเป็นความเห็นของแพทย์ผมคิดว่าการที่ข้าราชการโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้มันถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีนะครับที่ถือว่าเป็นผู้บริหารประเทศสูงสุดเนี่ยต้องรับผิดชอบในกรณีเช่นนี้วันนี้เราจึงมาสื่อสารส่งสัญญาณไปยังคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจในเรื่องนี้เพราะว่าคิดว่าเป็นอำนาจสูงสุดแล้วอะที่ต้องเข้ามาจัดการอย่าโยนความรับผิดชอบให้กับข้าราชการถึงเวลาที่ฝ่ายการเมืองต้องเข้ามารับผิดชอบอย่าไปคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอย่าคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคท่านนายกเศรษฐาอยู่ในฐานะผู้บริหารประเทศแล้วกรณีของนักโทษทักษิณอยู่นอกเรือนจำแบบนี้มันเป็นความเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมระบบยุติธรรมซึ่งนายกเศรษฐาประกาศในวันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งเป็นนโยบายรัฐว่าจะพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมและเดินหน้าฟื้นฟูระบบนิติรัฐแต่วันนี้มีนักโทษที่ไม่ได้รับการจองจำอยู่ในเรือนจำอ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้ป่วยซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นการป่วยทิพย์นั้นออกมารักษาตัวอยู่นอกเรือนจำ70 กว่าวันแล้วนะครับคปท.เลยจะมาส่งสัญญาณส่งเสียงให้กับนายกได้รับผิดชอบเรื่องนี้ที่สุดแล้วท่านท้ายในวันนี้ที่เราออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบรับหรือยังไม่ได้มีท่าทีจากทางรัฐบาลหรือของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยในส่วนของคปท.จะมีการดำเนินการมีการเคลื่อนไหวยังไงต่อไปเราจะมาเรื่อยๆครับเราจะมาเยี่ยมคุณเศรษฐาทุกวันอังคารถ้ายังไม่มีการตอบรับแล้วผมคิดว่ามีพี่น้องประชาชนที่อยากเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะมากเพราะว่าอย่าลืมว่าเรื่องนี้มีคำถามไม่ใช่แค่คนเสื้อเหลืองแต่รวมทั้งพี่น้องคนเสื้อแดงด้วยเป็นความยุติธรรมที่ผู้ต้องขังหลายคนก็ไม่ได้รับดังนั้นกิจกรรมแบบนี้เราจะมาสื่อสารเรื่อยๆทุกวันอังคารที่มีการประชุมครม.นะครับข้อเรียกร้องมีกี่ข้อคือข้อเรียกร้องเดียวครับคือนายกต้องสั่งการให้นักโทษทักษิณกลับไปที่เรือนจำมีข้อเดียวเท่านั้นนะครับเป็นการอ้างการป่วยหลังจากที่เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลถ้าเราสังเกตว่า22 สิงหาที่มาเมืองไทยสื่อทุกสำนักก็เห็นว่าคุณทักษิณนั้นสุขภาพแข็งแรงดีนะครับพอเข้าไปอยู่ในเรือนจำไม่ถึง24 ชั่วโมง13 ชั่วโมงเองนี่ก็อ้างอาการป่วยเดิมก็ออกมารักษาตัวแล้วก็ว่าจะมีการรักษามีการผ่าตัดก็เวลาผ่านไปแล้ว30 วันดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นข้ออ้างในการออกมารักษาตัวอยู่นอกเรือนจำมากกว่าที่จะออกมารักษาเพราะอาการป่วยนะครับได้คุยกับทางรองนายแพทย์ใหญ่วันนั้นที่อาทิตย์ที่แล้วที่เข้าไปที่จะเข้าไปขอเยี่ยมคุณทักษิณนั้นนายแพทย์ใหญ่นายแพทย์ใหญ่ไม่ว่างรองนายแพทย์ใหญ่มาต้อนรับซึ่งท่านก็ตอบไม่ได้เพราะว่าท่านเองไม่ใช่เจ้าของคนไข้ไม่ใช่เจ้าของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถตอบข้อมูลอะไรได้เพียงแต่ตอบได้ข้อเดียวว่าโรงพยาบาลไม่ได้อนุญาตให้คุณทักษิณรักษาตัวต่อนะครับเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์เท่านั้นครับโดนข้อหาคุกจริตคอร์รัปชันถูกจำคุกศาลสั่งจำคุก8 ปีได้รับอภัยโทษเหลือ1 ปีนั่นหมายความว่าทักษิณชินวัตรต้องถูกจำคุก1 ปีแต่วันนี้ตั้งแต่22 สิงหาจนถึงวันนี้70 กว่าวันทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดยังไม่ได้นอนอยู่ในเรือนจำเลยผิดกับคนอื่นวันนี้ต้องมาเรียกร้องเพราะว่าเราไปทวงถามความยุติธรรมที่ราชทัณฑ์เราไปทวงถามความรับผิดชอบความยุติธรรมที่กระทรวงยุติธรรมเราไปถามที่โรงพยาบาลพบว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยโยนกันไปโยนกันมาไปหาอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ท่านก็บอกว่าพี่ทักษิณนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นความเห็นของแพทย์ไปหานายแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจรองนายแพทย์ใหญ่คนตำรวจตีกฤษณะกฤษณะพัฒน์บอกว่าหมอไม่เคยมีความเห็นว่าทักษิณต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหมอไม่เคยมีความเห็นเช่นนี้คนที่อนุญาตคืออธิบดีกรมราชทัณฑ์วันนี้ผ่านมา70ปีข้าราชการเป็นหนังหน้าไฟให้นักการเมืองโยนกันไปโยนกันมาพี่น้องทางสังคมตั้งข้อสงสัยว่าข้าราชการกำลังตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มนักการเมืองเป็นหนังหน้าไฟวันนี้คปท.ถึงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยต้องรับผิดชอบต่อกรณีของนักโทษคนนี้วันนี้พวกเราจึงมาทวงถามมาส่งสัญญาณว่าคุณเศรษฐาทวีสินอย่าโยนความรับผิดชอบไปให้ข้าราชการคนตัวเล็กเพราะเมื่อมีการทำผิดขปท.ไปยื่นปปช.มาตรา157ท่านจะมีการไต่สวนกล่าวโทษข้าราชการทั้งผู้น้อยตำรวจแล้วฝ่ายการเมืองอย่าโยนความรับผิดชอบอย่าโยนคดีให้กับข้าราชการเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐนายกเศรษฐาบอกว่ารัฐบาลที่นำโดยเศรษฐาทวีสินจะฟื้นฟูระบบยุติรัฐยุติธรรมวันแถลงนโยบายวันแรกประกาศเป็นนโยบายแล้วว่ารัฐบาลเศรษฐาจะยึดหลักคุณธรรมและยุติธรรมวันแรกที่เขามารับตำแหน่งนายกบอกจะยึดหลักนิติรัฐยุติธรรมแต่ทักษิณชินวัตรเป็นนักโทษเด็ดขาดไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยนอนแต่โรงพยาบาลความหมายก็คือว่านายกเศรษฐาทวีสินละเว้นการประทับใช้หลักนิติธรรมผมยกตัวอย่างพี่น้องคนเสื้อแดงที่สู้เพื่อทักษิณบาดเจ็บล้มตายโดนคดีเขาก็ติดคุกจริงติดคุกจริงอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพติดคุกจริงสู้เพื่อทักษิณก็ติดคุกแกนนำพันธมิตรคนสู้เพื่อประเทศชาติเอาละถึงติดคุกก็ติดคุกจริงวันนี้ล้มละลายไปหลายครั้งแต่ทักษิณชินวัตรคนที่โดนข้อหาทุจริตคอร์รัปชันความหมายคือว่าโกงประเทศนะครับเขาโกงประเทศข้อหานี้ใหญ่หลวงมากกระทำความผิดต่อประเทศแต่ไม่เคยนอนในคุกเลยนั่นแสดงว่าทักษิณชินวัตรเอาเปรียบประชาชนคนอื่นใช้ระบบอภิสิทธิ์ใช้เลือดใช้ร่างกาย22สิงหาคมมาลงจากเครื่องเดินแอ๊ดแอ๊ดแข็งแรงผมรู้มากแต่วันนี้ผ่าตัด2ครั้งไปถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคที่ทักษิณชินวัตรบอกว่าป่วยนั้นหมอหลายคนทางกรมที่ทำที่เห็นว่าอาการป่วยแบบนี้รักษาได้หายไม่ถึงเดือนแต่วันนี้71วันผ่าตัดมา2ครั้งจนไม่รู้ว่าจะเหลือร่างกายให้ต้นเท่าไหร่ยืนถือก็ได้ยืนถือแค่ถือนี่ก็ได้ไม่ต้องสู้ไม่เดี๋ยวมันนอนเดี๋ยวมันนอนที่ต้องผ่าตัดผมก็ไม่อยากให้เป็นคือให้นักศึกษาแพทย์ได้มาเรียนผ่าตัดที่ทักษิณชินวัตรอย่าทำแบบนั้นเลยวันนี้สังคมผมตั้งคำถามว่าบริการยุติธรรมมีการละเว้นวางไว้ข้างหลังก็ได้เพราะว่าล็อตต้องลำโพงไม่ว่าจะคนสีไหนเสื้อสีไหนความผิดทางการเมืองแบบไหนจะรวยจะจนจะเอาอ่ะไม่นอนไม่ใช่ทางการเมืองไหนวางไว้ถึงนี้ก็ได้ยินก็แล้วแต่มีความผิดทางการเมืองแบบไหนแล้วแต่แต่ประเทศมันต้องเดินด้วยกฎหมายและคุณธรรมแบบยาวเลยบอกพี่หลักน
นี้นิติรัฐนิติธรรมต้องบังคับใช้กับทุกคนทุกสีเสื้อทุกความเห็นทางการเมืองแต่วันนี้หลักนิติธรรมต้องเว้นให้กับนักโทษทักษิณชินวัตรต้องขอขอไม่เคยยอมพี่น้องประชาชนทุกคนในสังคมมีคำถามเรื่องนี้มากวันนี้จึงเป็นภาระหน้าที่ของปปชต้องเดินทางมาสื่อสารไปกับนายกเศรษฐาทวีสินได้เลยแน่นอนท่านอาจจะเป็นนอมินีของระบอบทักษิณวันนี้มีคำถามว่าเศรษฐาทวีสินตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะท่านเป็นนายกมือสามมือหนึ่งคือคนที่นอนอยู่ในชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนี่นายกของแท้สั่งการจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคนที่สองเป็นแคนดิเดตนายกได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายกเศรษฐาต้องก้มหัวให้ไปจูบพิธีกรเหมือนเปล่าจูบใจอุ้มอิ้งแพทองคำถือว่าเป็นนายกคนที่สองวันนี้เศรษฐาทวีสินตั้งเป็นนายกอาจจะเป็นนายกมือสามไม่มีอำนาจตัดสินใจหรือไม่กล้าตัดสินใจแต่ในฐานะที่ท่านนั่งอยู่ในตำแหน่งอย่างเป็นทางการพวกเราจึงมาสื่อสารบอกว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านต้องสั่งการสั่งการให้นำตัวนักโทษทักษิณชินวัตรกลับเข้าไปเรือนจำโดยเร่งด่วนถ้าการผ่าตัดถ้าผ่าตัดก็ไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรือนจำเรือนจำมีโรงพยาบาลผมเคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำคดีว่าหาการเงินเจ็บป่วยกว่าจะได้รับยาป่วยวันนี้ขอยาวันนี้พรุ่งนี้ถึงได้ไม่ใช่ป่วยปุ๊บได้ปั๊บเป็นไข้วันนี้ต้องแก้ผู้คุมกว่าจะได้ยาก็มันทำไมยาที่ได้มาไม่ใช่ยาอะไรยาพาราทามอลยาอะไรก็ไม่รู้แต่ทักษิณชินวัตรต้องตั้งหน้าปวดเครียดความดันขึ้นมันเป็นอาการปกติของคนติดคุกวันแรกจะนอนไม่หลับให้คนติดคุกก็ต้องเข้าใจวันแรกจะนอนไม่หลับเพราะอยู่ในการปรับตัวความดันอาจจะขึ้นแล้วยังไงครับทักษิณชินวัตรได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษมีราชการมีโปรดเกล้าโทษให้7ปีเราไม่ไปพูดถึง7ปียังเหลือโทษจำคุกอยู่1ปีดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมเราจึงมาสื่อสารกับทำเนียบรัฐบาลเราจะทำอย่างนี้ทุกวันอังคารถ้าท่านไม่จัดการอย่างเร่งด่วนวันอาทิตย์เราจะไปเยี่ยมทักษิณที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจทุกอาทิตย์ซึ่งเราก็ทำอยู่เราจะเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าท่านยังไม่สั่งการเราจะมาหาท่านที่ทำเนียบทุกประการเราจะมาสื่อสารแบบนี้บอกอย่างนี้บอกให้สังคมได้รับทราบแบบนี้ว่ามีพี่น้องประชาชนไม่พอใจที่รัฐบาลหลับตาข้างเดียวไม่พูดถึงนักโทษทักษิณชินวัตรกรณีเสียแป้งที่หนีออกจากโรงพยาบาลหายไปนายกเศรษฐาสั่งการจัดการโดยเร่งด่วนแต่นักโทษที่หนีออกจากคุกคนแรกคือทักษิณชินวัตรนายกไม่มีการพูดถึงอาการป่วยอาการผ่าตัดล้วนเกิดจากการเป็นข้ออ้างภายหลังจากที่เขาไปอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นผ่าตัดเสร็จก็กลับไปอยู่ที่เรือนจำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรือนจำรัฐบาลบอกว่าจะประกาศเป็นรัฐบาลสมานฉันท์ปองดองคนทุกสีคนทุกฝ่ายตามความเมืองทางการเมืองความผิดทางการเมืองจับปองดองท่านจะเดินหน้าปองดองต้านข้ากระบวนการยุติธรรมไม่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนักโทษอักษิณได้รับอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นแล้วท่านจะเดินข้ามความยุติธรรมนี้ไปได้อย่างไรการปองดองนั้นไม่ยั่งยืนแน่ถ้าทักษิณชินวัตรไม่ติดอยู่ในเรือนจำ
อนาคตมันจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวให้กับรัฐบาลมันจะเป็นหอกข้างแค่ท่านบริหารประเทศวันแรกถูกตั้งคำถามว่าสมคบคิดกันให้กับตระกูลชินวัตรอนาคตมันจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวน้ำหยดลมฝนไปเรื่อยเรื่อยวันนี้เราไม่ได้มาไล่รัฐบาลเราอยากให้รัฐบาลเดินหน้าบริหารประเทศอย่างยั่งยืนไม่อยากให้มีรัฐบาลไหนอายุสั้นหรอกครับประเทศต้องเดินหน้าเพียงแต่ว่าเราห่วงใยว่าถ้ามีกรณีคุณทักษิณชินวัตรสังคมมันจะต้องคำถามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วรัฐบาลของท่านจะแบกภาระแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่มีบอกไปมันจะเป็นน้ำหยดลงหินวันนี้พี่น้องประชาชนเขาตั้งคำถามเรื่องนี้กันเขาบอกเองวันนี้มาแค่นี้ใช่ว่าความเป็นจริงจะมีอยู่แค่นี้สิ่งที่เรามาพูดคือพูดความจริงสื่อสารความจริงให้กับสังคมได้รับรู้มาเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามกฎหมายมาเรียกร้องให้รัฐบาลยืดหยุ่นยุติธรรมยุติธรรมไม่ได้มาไล่รัฐบาลวันนี้มาสื่อสารพี่น้องอยากสื่อสารว่าทักษิณทักษิณทักษิณสื่อหาบอกเสียงไม่ดังพอเอาใหม่ได้ไหมเสื่อหาบอกว่าไม่ได้ยินครม.บอกไม่ได้ยินดังนั้นขออีกรอบทักษิณทักษิณทักษิณไม่พูดกันมาตั้งแต่ปี49พี่น้องครับปี49เขาพูดประโยคนี้ผมหนีคดีไป17ปีไอ้คนที่สู้กับระบอบทักษิณติดคุกผมละลายจนจะติดอีกรอบนึงแล้ววันที่2พฤศจิกายนพวกผมก็ต้องขึ้นศาลศาลตัดสินว่าจะผิดหรือไม่ผิดวันที่2ตายคนที่2ตัดสินว่าผิดแล้วต้องติดคุกกลับไปนอนที่โรงพยาบาลความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนไม่แม่พวกผมล้มละลายยังไปแล้ว11คนยังรออีก21คนที่เตรียมล้มละลายเพราะสู้กับระบอบทักษิณคนที่โกงประเทศไอ้คนที่โดนคดีโกงประเทศกลับโดนสบายความยุติธรรมมันกลับด้านความยุติธรรมมันกลับหัวกลับหางแล้วทีนี้จะเดินหน้าปกครองสมานฉันท์ได้อย่างไรมันต้องคืนความยุติธรรมคืนความเป็นธรรมให้กระบวนการยุติธรรมเสียก่อนมีถึงจะเดินหน้าสมานฉันท์ได้รัฐบาลเสียท้าประกาศจะเดินหน้าสมานฉันท์ทุกฝ่ายดังนั้นคืนความเป็นธรรมให้กระบวนการยุติธรรมเอานักโทษกับเรือนจำแล้วท่านจะบริหารประเทศนี้มีบาดแผลเลยวันแรกที่ท่านมาบาดแผลแรกที่ผมจะทำคือทักษิณไม่ติดคุกแล้วมันจะเป็นบาดแผลที่จะเปิดกว้างไปเรื่อยๆขยายใหญ่ไปเรื่อยๆถ้าท่านยังไม่เฉยกับคนอย่างนี้วันนี้มาสื่อสารบอกไว้มาสื่อสารบอกว่าแผลของทักษิณจะทำให้รัฐบาลเศรษฐาบาดเจ็บระยะยาวเศรษฐาบอกว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมคำถามต่อไปก็คือว่ามันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่หรือ30วันกว่าจะรู้ว่าทักษิณชินวัตรรักษาโรคอะไรถ้าคอปทไม่ไปถามก็ไม่มีใครตอบเรื่องก็จะเงียบหายไปคอปทไปสื่อสารทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์วันนั้นไปเจอรองนายแพทย์ใหญ่ผมถามนายแพทย์ใหญ่ตรงๆผมถามท่านว่าตอนโรคที่มันโทษถูกย้ายตัวมารักษาที่ยาดินดีมีลักษณะอาการโคม่าหรือไม่นายแพทย์ใหญ่พลตำรวจตีปิสนิพัฒน์หันมายิ้มกับผมแล้วหัวเราะผมตอบไม่ได้แต่ว่าเป็นอย่างที่ตั้งเข้าใจเลยอย่างที่ผมเข้าใจก็คือว่าท่านสมฤทธิ์ป่วยวิกฤตถ้าไม่ได้ป่วยวิกฤตจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่าจะทำได้แต่การร้องสี่โรคนั้นเพื่อจะไม่ต้องนอนอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำดังนั้นพวกเราจึงมาวันนี้สื่อสารมา70กว่าวันด้วยโลกความเป็นธรรมมา70กว่าวันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในประเทศเพ
พื่อให้เกิดระบบนิติรัฐที่มีความเป็นธรรมสิ่งที่ถูกต้องคือความเป็นธรรมไม่ใช่ถูกกฎหมายอย่างเดียวถูกต้องกับถูกกฎหมายมีเส้นแบ่งบางๆอยู่นิดหนึ่งจะอ้างกฎระเบียบก็เพราะว่าเอากฎระเบียบมาลงล็อกการปฏิบัติตัวของทักษิณไม่ได้เอากฎระเบียบมาบังคับใช้คุณใช้ข้ออ้างของการเป็นกฎระเบียบมาจัดการเพื่อเลือกไปสิ่งที่ทักษิณอยู่มาหมดนี่ผมพูดจริงดังนั้นวันนี้มาสื่อสารมาบอกกล่าวกันไว้มาบอกกล่าวกันไว้วันนี้ยังเสียงเบานะแต่ถ้ายังดื้อดึงไม่มีการสั่งการเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อไปรถมันอาจจะใหญ่ขึ้นต่อไปเครื่องเสียงมันอาจจะใหญ่ขึ้นต่อไปคนอาจจะเยอะขึ้นใช่ไหมครับพี่น้องครับอันนี้ไม่แน่นะต่อไปอาจจะไม่อยู่ที่ชมัยไม่ใช่ไหมต่อไปอาจจะแอบเข้ามาแล้วประชิดรั้วทำเนียบอยู่ก็ได้นะสื่อสารมาขอพี่น้องครับเดี๋ยวสลับกันมาพูดคุยมีดนตรีด้วยนะครับเปิดเพลงทำไปก่อนนะครับเดี๋ยว